สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตการถักกลีบเลี้ยงดอกกุหลาบนะคะลักษณะนี้กลีบเลี้ยงของกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบดอกเล็กอะค่ะวิธีการถักกลีบกุหลาบดอกเล็กหรือวิธีการเข้าประกอบดอกของกุหลาบดอกเล็กได้สาธิตไปแล้วนะคะไปเปิดย้อนดูกันได้เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีเข็มค่ะเข็มจะใช้เป็น 1.5 มิลนะคะได้ค่ะกรรไกรเทียนไขค่ะแล้วก็ไฟแช็กที่ใช้เทียนในวันนี้ก็เพื่อที่จะเวลาเราตัดได้ตรงนี้ค่ะปกติเราจะใช้กาวใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเทียนลนแทนจะมีลักษณะอย่างนี้เวลาเราใช้เทียนลนอย่างนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มด้วยการถัก 5x ค่ะในวงกลมนะคะถัก 5x ในวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปิดนะคะถักซีผ่านในหลักแรกนะคะอย่างนี้นะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งถัก V 5หลักจนจบแถวที่2ค่ะทั้งหมด5หลัก V ก็คือถัก X 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามห้าถักซีผ่านค่ะลักษณะนี้นะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่สามเราจะถัก XV ทั้งหมด5ชุด XV 5ชุดก็คือหลักแรกเราถัก X นะคะหลักที่2ถัก V ให้เราทำอย่างนี้ทั้งหมด5ชุดก็คือจนจบแถวที่3อะค่ะเริ่มกันเลยนะคะ1 X 1 V ให้เรานับเป็น1ชุดนะคะเราก็ได้1ชุดละ1 X 1 V 2ชุด1x 1v 3ชุด 1x 1v 4ชุด 1x 1v 4ชุดแล้วนะคะ5ชุดแล้วนะคะครบ5ชุดแล้วถักซีผ่านอย่างนี้นะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งแถวที่4 5 6เราจะถัก X ธรรมดานะคะ3แถวเราจะถัก X ธรรมดามาเริ่มแถวที่4นะคะต้องถัก X ทั้งหมด15หลัก1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
12 13 14 15แล้วก็ถักซีผ่านนะคะโอเคยากไหมคะถ้าติดแล้วให้ปลดเข็มออกก่อนนะคะถักซีผ่านถักโซ่ขึ้น1ค่ะแถวที่5ก็เหมือนกันถัก X ทั้งหมด15หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็นะคะได้ติดสิบแล้วนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถักซีผ่านนะคะในหลักแรกถักโซ่ขึ้น1ค่ะแถวที่6ก็เหมือนกันนะคะถัก X ทั้งหมด15หลัก1 2 3 4 513 14 15ค่ะครบแล้วถักซีผ่านนะคะถักโซ่ขึ้น1ต่อไปเราจะมาเริ่มทำกลีบเลี้ยงเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้แบบนี้นะคะถ้าไม่ถนัดได้ข้างในนะคะให้สอดเข็มเข้าอย่างนี้นะคะกลางแล้วดึงออกมาข้างนอกอ่ะพอเราถักโซ่ขึ้น1เรียบร้อยแล้วให้เราถัก x v แล้วก็ x นะคะเริ่มกันเลยนะคะx v แล้วก็ xได้ลักษณะนี้นะคะถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้ให้เราถัก V X V X นะคะ V ก็ X 2ครั้งในหลักเดียวกันแถวที่1หลักที่1ให้ถัก V นะคะหลักถัดมาถัก x หลักถัดมาถัก v หลักถัดมาถัก x ถักซู่ขึ้น1ค่ะกับชิ้นงานแถวนี้เราจะถัก x ทุกหลักนะคะทั้งหมด6หลักหนึ่ง
4 5 6นะคะพอจบแล้วถักโซ่ขึ้น1แถวนี้ก็เหมือนกันนะคะถัก X ทั้งหมด6หลัก1 2 3 4 5 6ค่ะถักโซ่ขึ้น1พอแถวที่5นะคะแถวที่5ของกลีบเลี้ยงเราให้นับเป็น1 2 3 4ค่ะแถวที่5เราจะเริ่มลดห่วงนะคะเราจะเริ่มลดห่วงจากแถวที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่4จะมีทั้งหมด x 6หลักพอแถวต่อมาแถวนี้เราจะเริ่มลดห่วงให้เหลือ x 5หลักมาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่5เราจะลดห่วงด้วยการข้ามไม่ถัก x ในหลักแรกนะคะ x หลักแรกก็คือหลักนี้ค่ะเราจะข้ามไปถักหลักถัดมาคือหลักนี้นะคะถักทั้งหมด5หลัก x 5หลักนะคะ1 2 3สี่ห้าถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะลดห่วงเราจะไม่ถักหลักนี้นะคะเราจะเริ่มถักหลักที่2ถักทั้งหมด x 4หลักนะคะ1สองสามสี่นี่นะคะถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานเหมือนเดิมค่ะหลักแรกเราจะไม่ถักเราจะข้ามไปถักหลักที่2นะคะทั้งหมด3 x 3หลักค่ะนี่นะคะ1สองสามถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานหลักแรกไม่ถักข้ามมาถักหลักที่2นะคะแถวนี้ x 2หลัก1 x 2 x นี้นะคะถักโซ่ขึ้น1อันแรกแถวนี้เราจะไม่ข้ามแล้วนะคะเราจะทำเป็น 2x คือ x 2หลักนะคะ1 2ถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานแถวนี้เราจะลดห่วงนะคะการทำอย่างนี้นะคะแถวแรกเราก็ถัก x ขึ้นมาแต่เราจะไม่ปุดเราจะไม่ปุดได้ออกอย่างนี้นะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะหลักต่อมาเหมือนกันดึงขึ้นอย่างนี้เราจะปุดออกพร้อมกันนะคะอย่างนี้นะคะถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานถัก x ค่ะตรงหลักนี้นะคะถัก x ดึงงานขึ้นนะคะดึงได้ขึ้นให้ตึงๆแล้วก็ถัก c ผ่านอย่างนี้เราจะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะถักโซ่3ค่ะ1 2 3เห็นไหมคะเราจะได้ละ1กลีบกลีบเลี้ยงลักษณะอย่างนี้นะคะ
ให้ตัดไหมให้เหลือให้เหลือตรงปลายไว้สักหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด5กลีบนะคะจุดรอบกลีบจะมานะคะสังเกตนะคะเหมือนเดิมนะคะถัก 1x 1v แล้วก็ 1x ในหลักถัดไปนะคะเริ่มกันเลยนะคะ 1x1x นะคะหลักถัดมา 1v หลักถัดมา 1x ค่ะถักโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานแถวที่2เราจะถัก v x v แล้วก็ x นะคะแถวแรกเราจะถัก vหลักแรกค่ะเราจะถัก V นี่นะคะ X 2ครั้งในหลักเดียวกันก็คือเป็น V 1 V หลักถัดไป X หลักถัดไป V หลักถัดไป X นี่นะคะโซ่ขึ้น1กับชิ้นงานแถวที่3ถัก x ทั้งหมด6หลักค่ะ1 2 3 4 5 6นี่นะคะโซ่ขึ้น1แถวที่4ก็เหมือนกันนะคะถัก 6x ก็คือ x 6หลักนะคะ1 2 3 4 5 6โซ่1กับชิ้นงานแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าหรือเปล่าคะแถวที่ห้าขอโทษแถวที่ห้าเราจะเริ่มลดห่วงด้วยการหลักแรกเราไม่ถักเราจะมาเริ่มถักที่สองนะคะอย่างนี้นะคะทั้งหมด x ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าถัดสู้ขึ้นหนึ่งแถวนี้ x สี่หลักนะคะหลักแรกเราไม่ถักเราจะมาถักหลักที่สองหนึ่งสองสามสี่สู้ขึ้นหนึ่งกับชิ้นงานถัก x ในหลักที่สองทั้งหมดสามหลักหนึ่งสองสามสู้ขึ้นหนึ่ง
หลักแรกเราไม่ถักข้ามมาถักหลักที่2อีก2หลักนะคะ1 2สู้ขึ้น1กับชิ้นงานแถวนี้ถัก x 2หลัก1 2ถักสู้ขึ้น1แถวนี้เราจะรวบออกพร้อมกันนะคะใน2หลักนี้เราจะรวบออกพร้อมกันดึงขึ้นอย่างนี้นะคะหลักต่อมาเดิมแล้วเราจะดึงออกพร้อมกันถักสู้ขึ้น1กับชิ้นงานถัก x นะคะในหลักนี้ดึงขึ้นตึงตึงชิ้นงานนี้นะคะถักสู้3 3ถัดใหม่ก็ดึงอย่างนี้นะคะได้2กลีบแล้วทำเพิ่มอีก3กลีบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเราหลังจากที่เราถักครบ5กลีบแล้วนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะพอเสร็จถักเสร็จครบทั้ง5กลีบนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะอย่างที่เราพูดนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้กาวจะไม่ใช้กาวติดตรงปลายตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นการลนเทียนแทนดูเลยนะคะระวังนะคะตอนที่ลนเทียนเพราะว่าชิ้นงานอาจจะไหม้ได้คุณนะคะตัดตรงนี้เราจะลนทั่วทั้งชิ้นงานเลยนะคะพอเราสังเกตดูนะคะไหมพรมมันจะมีขนเราจะลนให้ทั่วเพื่อจะเก็บชิ้นงานเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดนะคะให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะคะให้ลนทั่วเลยนะคะสังเกตนะคะเราจะใช้เทียนทำอย่างเงี้ยเห็นไหมคะจะได้เป็นปลายแหลมๆอย่างนี้เราจะไม่ใช้กรรไกรตัดแล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากได้ปลายยาวหรือปลายสั้นนี่นะคะนี่นะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้ตรงนี้ให้มันยาวเราก็ลนเทียนให้มันยาวขึ้นสักนิดนึงแต่ถ้าอยากจะได้สั้นก็ประมาณนี้ค่ะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามตรงไหนให้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบทีหลังสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอแรกๆที่ทำอะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้คนทำได้ทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เยอะนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมาสาธิตการถักดอกกุหลาบดอกใหญ่แบบนี้นะคะลักษณะอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมืดไปหรือเปล่านะคะกล้องมืดเปล่าไม่รู้นะคะ
ษณะอย่างนี้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะถักดอกกุหลาบอยากจะให้ทำคลิปวิดีโอสาธิตการถักดอกกุหลาบดอกใหญ่อย่างเงี้ยดอกบานอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ